With the former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra since the violent protests in Bangkok. พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกหลังจากเหตุจลาจลในกรุงเทพซึ่งทำให้เขาถูกตั้งข้อหาเป็นผู้ก่อการร้ายกับสถานีโทรทัศน์ ABC ของออสเตรเลียในรายการเลดไลน์ดำเนินรายการโดยโทนี่โจนส์ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าแม้ทางการไทยจะดำเนินการประสานงานกับตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลให้ช่วยจับตัวเขาแต่เขาก็ยังเชื่อว่าอินเตอร์โพลจะแยกแยะได้ว่าข้อหาและหมายจับคดีก่อการร้ายของเขาเป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองที่ไม่มีหลักฐานและยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงรวมถึงสนับสนุนการประท้วงโดยแนวทางสันติมาโดยตลอดBut Mr. Thaksin, these are very serious charges, terrorism charges. They carry the death penalty. Are you worried that Interpol yes. will track you no, down and arrest I, you I, and deport you to Bangkok to face a court? I can assure you this is really purely politically motivated case, allegation. And it's not really, it has no ground in my mind.I always advocate to the peaceful protests, and I always supporting my people that we Thailand need reconciliation. I always saying that, and I always be, have the passion on reconciliation. I never supporting any violence. And everybody that know me, and all the countries here, they know well that is no one.No way that the former prime minister will become terrorist. พันตำรวจโททักษิณยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าเหตุวางเพลิงอาคารหลายแห่งในกรุงเทพน่าจะเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าโดยน่าจะเป็นฝีมือของมืออาชีพเพราะไม่เชื่อว่าผู้ชุมนุมจะเผาอาคารทั้งหลังได้นอกจากนี้อดีตนายกรัฐมนตรียังได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับหนังสือพิมพ์ Globe and Mail ในแคนาดาโดยยอมรับว่าขณะนี้พำนักอยู่ในยุโรปและแสดงความเห็นอีกว่าการปรองดองในประเทศไทยยังห่างไกลจากความเป็นจริงแม้ว่าตัวเขาเองพร้อมที่จะประนีประนอมจากการตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายกับเขาโดยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นการทำลายคู่แข่งทางการเมืองมากกว่าการยุติความขัดแย้งทางการเมืองสำนักข่าว AFP รายงานอ้างแหล่งข่าวในมอนเตเนโกรที่ระบุว่าล่าสุดพันตำรวจโททักษิณชินวัตรน่าจะกลับมาอยู่ที่มอนเตเนโกรแล้วหลังจากเดินทางไปไซปรัสช่วงสั้นๆขณะที่ทางการมอนเตเนโกรได้ขอร้องให้พันตำรวจโททักษิณหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่อสาธารณะในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศ